การดื่มถ้วยกาแฟนักประวัติศาสตร์บางท่านก็กล่าวว่าภูเก็ตมาจากคำว่าบุกิตบุกิตนะนี่คำหนึ่งแล้วอาจารย์บางท่านก็บอกว่าคุณนรงค์คุณนรงค์ภูเก็ตเนี่ยมันต้องสะกดด้วยจอจานสินี่สำคัญก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพยายามที่จะผลักดันภูเก็ตที่สะกดด้วยต่อเต่ามาสะกดด้วยจอจานแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับดินแดนแห่งเกาะนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์สองพวกพวกที่หนึ่งเป็นเผ่าแร่ร่อนทั้งสองพวกนี่แหละนะครับพวกแร่แรกๆนี่ตั้งถิ่นฐานในป่าในพงบนพื้นที่สูงยังชีพด้วยพืชผักผลไม้หัวเผือกหัวมันนั่นแหละขุดมันกินเอาเผือกมากินอยู่บนเขาส่วนใหญ่นะครับพวกที่สองชอบตั้งถิ่นฐานอยู่ชายทะเลชายฝั่งยังชีพด้วยการจับปลาริมฝั่งหาอาหารปลาเป็นอาหารชุมชนเหล่านี้มีการแลกเปลี่ยนของกินของใช้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับพวกที่อาศัยอยู่ริมทะเลก็เรียกว่าพวกชาวน้ำหรือชาวเรเนี่ยชุมชนที่เรียกที่เป็นเรียกว่าชาวน้ำหรือชาวเรและเรียกพวกที่อยู่อาศัยบนป่าบนเขาบนที่สูงว่าชาบุกิตชาบุกิตชาวเงาะหรือเปล่าซึ่งหมายถึงชาวบกชาวป่าชาวเขาบุกิตบนภูเขาเงาะป่าสาไก่ก็ป่าสาไก่นี่บ้านเราไม่มีแล้วนะครับถ้าว่าไปแล้วนะแต่ว่าแถวพัทลุงแถวๆนู้นทุ่งโนรีอะไรต่างๆเนี่ยมีครับแถวนู้นแถวภูเขาบรรทัดนั่นแหละเคยไปเจอมาแล้วครับคือเขาก็อยู่ในป่าในเขาไม่ได้สนใจใยดีกับโลกภายนอกอะไร อยู่บนป่าบนเขาหากินไปหาเผือกหามันอาหารการกินไปไม่ใบหญ้าแถวๆนั้นนะอยู่ไปไม่ได้สนใจบ้านเมืองใครจะมีรถยนต์กี่คันมีเมียกี่คนไม่รู้แหละแต่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แหละนานมาแล้วหน้าตาก็จมูกไม่มีดั้งผิวสีดำๆผมหยิกๆนะตาโตๆตัวไม่เล็กตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วตัวไม่ใหญ่อยู่บนเขาไปเจอไปแล้วมา 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยพอเป็นสาวก็แต่งงานแล้วแหละมีเผ่าพันธุ์มีลูกมีอะไรแล้วเรียบร้อยแต่ชาวน้ำชาวเลบ้านเราก็มีกันเยอะเกาะสิเลเนี่ยก็มีปราไวก็ใช่แถวสะปัมก็มีบ้างแหละแถวๆนี้แหละอุลังละโอ๊ตอุลังละโว้ยสุดแล้วแต่จะเรียกกันนะผู้ชายชาวเลเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับเลี้ยงเมียนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยต้องน้ำหนักเลยเกินร้อยนั่นแหละถ้านับน้ำหนักต่ำกว่านี้ถือว่าไม่รักเมียหาข้าวให้เมียกินหุงข้าวหุงปลาหาปลาไปทะเลเอาปลาให้เมียกินเมียทำอย่างเดียวคือนอนกินแล้วนอนอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่ชาวเลไปดูได้เลยนะครับถ้าใครเลี้ยงเมียพร้อมเนี่ยใช้ไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็จะรักเมียเห็นอย่างนั้นนะ ทีนี้ยุคประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตพูดแล้วก็คำยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณทั้งสองพวกเนี่ยนะทั้งชาวเลชาวน้ำหรืออะไรเนี่ยหรือชาวบูกิตเนี่ยพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะโดยการขุดค้นพบโลหะโลหะที่ว่านี้คือดีบุกนะครับดีบุกภูเก็ตบ้านเราดีบุกเยอะดีบุกมันก็จะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดนะหรือเกล็ดซึ่งหมายถึงโลหะหรือแก้วบริเวณลำธารเชิงเขาแล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องประดับกายบริเวณที่ค้นพบส่วนใหญ่วัสดุเหล่านี้เรียกกันว่าภูเก็ตนะครับคำว่าภูเก็ตหมายถึงภูเขาแก้วครับแก้วนะภูนี่คือเผาคือภูเขานี่แหมแหล่งตายซะเลยดีไหมนี่ภูนี่คือเขาลิตรมันพันกันแล้วเนี่ยภูนี่แปลว่าเขาเก็ตนี่หมายถึงแก้วภูเขาแก้วนะ
ดังนั้นคำเดิมที่เรียกชุมชนโบราณพวกแรกที่อาศัยอยู่ในป่าหรือบนบกเรียกว่าบุกิตนะกับคำที่เรียกใหม่ในยุคต่อมาว่าภูเก็ตก็ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าใดหรอกอ่ะว่ากันไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงเรียกเมืองถลางนี่ว่าภูเก็ตบ้างอะไรสลับกันไปแหละนะเพิ่งมีการจารึกเป็นตัวอักษรคำว่าภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งสะกดด้วยจอจานเนี่ยนะครับตามเสียงที่เรียกและก็โยงให้เข้ากับความหมายในภาษาไทยหมายถึงภูเขาแก้วแล้วก็คำว่าภูเก็ตบูกิตเนี่ยคล้ายกันเป็นภาษามลายูบูกิตแปลว่าภูเขาเหมือนกันแล้วในเบื้องต้นในส่วนนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารทางราชการและก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรเป็นภูเก็ตในสมัยต่อมาตามที่ได้ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษาปี2450เป็นต้นมานะครับแต่ชื่อภูเก็ตหาเป็นชื่อเมืองในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไม่เพราะเมืองภูเก็ตนั้นเพิ่งตั้งขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีสมัยพระเจ้าตากนี่นะครับแต่ตรงกันข้ามคือเมืองถลางเนี่ยเมืองถลางนี่เป็นชื่อเมืองที่อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงมีมานานแล้วครับถลางบ้านคุณอยู่ไหนอยู่ล่างไม่อยู่ตารางนะครับอยู่ตารางบุญในจันทร์อยู่ตารางตารางเป็นเมืองเก่าเมืองแก่มีมานานภูเก็ตเอาจริงๆนี่ตรงที่สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นอาคารนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยนะสร้างในรัชกาลที่5สร้างในสมัยพญารัศดาคอซิมบี้นละน้องนี่แหละนะครับในสมัยที่ท่านมาเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตนี่แหละมาสร้างตรงนี้เก่งพญารัศดานั่นน่ะนะครับอ่านหนังสือไม่ออกนะครับบอกตรงท่านอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านหัวดีอ่านไม่ออกก็จริงพูดไปเอาเขียนตามคำพูดนี้สิเขียนเห็นไหมคนเราหัวดีไม่ต้องจบด็อกเตอร์อะไรหรอกเนี่ยพญารัศดานี่เก่งหัวการค้าก็ลูกคนจีนส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกก็เมืองจีนใช่ไหมล่ะกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองส่งชนบทโปรตุเกสเอารูปแบบมาจากปีนังนั่นแหละมาสร้างบ้านแปลงเมืองทีนี้เราก็มาดูว่าชื่อของเมืองภูเก็ตได้มีการกล่าวขานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นนะก็มีหลายชื่อนะครับว่าเช่นตะโกลาแหลมตะโกลามานิคลามมานิคลามเนี่ยบ้านมานิกก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเล่นไปบ้านมันนิกวัดมันนิกเนี่ยวัดหลวงอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยทางไปบางเท่าเนี่ยจังซีรอนก็เรียกภูเก็ตก็ใช่บางทีก็เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาว่าซีรันก็มีถลางก็มีตองก้าหรือทุ่งคาก็ยังทุ่งคาอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณอรงเนี่ยทุ่งคาอยู่แถวเนี้ยครับที่ว่าการอำเภอเมืองเขาลังแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวลงไปเนี่ยนะแถวๆนี้แหละเมอร์ลินแถวๆนี้นะทุ่งคาผมเคยถามกวนเหลียงนะกวนเหลียงเนี่ยกวนเหลียงจากทุ่งคาเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นทุ่งคาเยอะหญ้าคานะมันเยอะเขาเรียกทุ่งคาพอเข้าใจได้นะ ไม่ต้องอธิบายมากอ่ะทีนี้กลับมาไปไกลเหลือเกินละกลับมาดูโบราณก่อนก็จะไปเมืองปัจจุบันเราต้องศึกษานะครับเรื่องของโบราณกาลผ่านไปเนี่ยต้องศึกษาต้องอ่านต้องหาความรู้ไม่เช่นนั้นถ้าไม่บอกผ่านรายการผ่านวิทยุผ่านเฟซบุ๊กอะไรต่างๆก็จะไม่รู้ไม่ทราบกันเพราะบางท่านไม่มีเวลาไปเปิดหนังสืออ่านทำงานนะครับผมเองก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาไปหางานวิจัยของนักโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีเขาก็สันนิษฐานว่ามีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะภูเก็ตไม่เป็นการถาวรหรอกมีการอพยพแร่ร่อนวนเวียนอยู่บนเกาะหรืออพยพกล้าข้ามเข้าไปข้ามไปข้ามมาระหว่างแผ่นดินใหญ่อยู่บนเกาะบ้างอยู่ตามแผ่นพื้นแผ่นดินใหญ่บ้างมีอยู่สองพวกใหญ่ๆก็คือพวกที่หนึ่งคือพวกที่อาศัยอยู่บนเกาะบนบกอยู่บนบกนะเป็นชุมชนโบราณที่อาศัยอยู่ป่าและเขาคนส่วนใหญ่จะเรียกรวมๆต่อกันมาตามลักษณะดูที่ทรงผมเขาน่ะทรงผมหยิกดำๆนั่นน่ะก็เรียกผมเงาะป่าสะไก
นี่กลุ่มหนึ่งพระชุมชนโบราณเหล่านี้มีคนที่เป็นแบบนี้คือเส้นผมหยิกหย่อยสั้นกุดผมกุดๆนั่นนะมีลักษณะใกล้เคียงกับเปลือกเงาะก็ว่างั้นนะร่างเล็กผิวดำจมูกบานแหมไม่มีดั้งตาคมวาวเป็นประกายเห็นภาพเลยนะมีดั้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซมังสกายพวกเรานี้มีความชำนาญในการเดินป่าในการปีนป่ายคล่องแคล่วว่องไวมากนะเห็นหลังไวๆแว๊บๆหายวับไปกับตาแล้วเนี่ยเร็วเดินเร็วเพราะเหตุนี้เอง เขาจึงเรียกว่าเซมังนี่ถ้าแปลไปแปลมาศึกษาค้นคว้าเลยเป็นภาษามลายูนะครับเซมังเนี่ยแปลว่าข้างนี่กระโดดจุ๊บกระโดดจับกระโดดปุ๊บปั๊บไปแล้วไปละข้างเรียกว่าเซมังบุกิตนะคือข้างภูเขาพูดง่ายๆข้างภูเขาหรือโอลังบุกิตโอลังแปลว่าคนเซมังแปลว่าข้างถ้าโอลังบุกิตก็คนภูเขาว่างั้นเถอะอีกกลุ่มหนึ่งคือซาไก่ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่าซาไก่เนี่ยบางทีเราเห็นรถบดถนนยี่ห้อซาไก่เห็นไหมเออนะเห็นไหมที่มันมีหลายๆล้อนะไปดูยี่ห้อซาไก่เลยนะไม่เกี่ยวกันนะผมก็เอ๊ะมันได้มายังไงว่าชื่อซาไก่เนี่ยรถบดถนนเนี่ยล้อยางเนี่ยนึกอยู่จะไปถามคนขับคงไม่รู้เรื่องแน่นอนนะท่านเห็นมันผมไหมเวลาเขาทำถนนเนี่ยก็จะมีรถบด บดยางเห็นไหมยี่ห้อซาไก่หรือว่าคนซาไก่เป็นเจ้าของไม่รู้นะเอาที่เรียกว่าซาไก่ความจริงพวกซาไก่นี่เป็นคนละพวกกันกับพวกเซมังมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันน่ะกับพวกแรกๆคือคล้ายกับพวกเซมังผมหยิกหย่อยผิวคล้ำดำริมฝีปากหนาหน้าสั้นฟันยาวตาพองน่องเรียววิ่งเร็วแหมคล่องแคล่วว่องไวพวกซาไก่รักความเป็นอิสระเมื่อถูกชุมชนพัฒนาเข้ายึดครองที่อยู่ก็ถูกบังคับให้เป็นไพร่จึงหลบหนีและถูกเรียกว่าซาไก่ซึ่งแปลว่าไพร่ตามภาษามลายูหรือโอลังซาไก่โอลังแปลว่าคนซาไก่แปลว่าไพร่คนไพร่ต่ำต้อยเหลือเกินนะชื่อเรียกเนี่ยหมายถึงคนไพร่เช่นโอลังบุกิตโอรังแปลว่าคนบุกิตแปลว่าเขาคนภูเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกพวกหนึ่งพวกนี้ก็อาศัยอยู่บนชายฝั่งทะเลริมทะเลเป็นชุมชนโบราณที่อาศัยอยู่ริมชายหาดคนส่วนใหญ่จะเรียกรวมๆต่อๆกันมาตามสถานที่อยู่อาศัยว่าชาวน้ำหรือชาวเลหรือชาวทะเลชุมชนเหล่านี้ชำนาญในการว่ายน้ำดำน้ำเขาก็เก่งนะคนชาวเลเนี่ยดำลึกๆลงไปเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เกิดอาการช็อกน้ำเนี่ยต้องเขามีวิธีการรักษาบางคนพิการไปเลยนะดำลงไปนี่ไม่ใช่ว่าน้ำโรคน้ำหนีบใช่ไหมโรคน้ำหนีบนี่พอขึ้นมานี่ถ้าร่างกายปรับตัวไม่ทันนี่เป็นอัมพฤกษ์เลยนะครับไปเล่นไปเขาก็มีอุโมงค์เพื่อที่จะรักษาโรคนี้เหมือนกันอุโมงค์ที่ว่านี้เห็นว่าอยู่ที่วชิระภูเก็ตโรงพยาบาลก็ซื้อมาราคาหลายล้านอยู่เหมือนกันแต่คนชาวเลเองเขารู้วิธีรักษาแหละครับวันก่อนก็ไปรักษาโรคหนีบน้ำแถวอุทยานศิรินาถก็ถูกจับไป เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นี่พูดใหม่เหมือนเก่าครับประมาณเดือนนี้แหละครับเกิดขึ้นชาวน้ำนะชาวน้ำชาวเล ชอบดำน้ำอาศัยบนเรือใช้เรือเป็นพาหนะเร่ร่อนไปตรงนู้นตรงนี้บ้างชายฝั่งอันดามันนะอยู่เกาะสิมิลันบ้างนู่นนี่นั่นนะครับอยู่เรื่อยๆมาตั้งแต่อ่าวเบงกอลงมานะครับจนถึงแหลมมาลายูนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกโอลังลาโอดโอลังลาโอดเสียงทำเสียงอย่างนี้หน่อยนะ
แม่จิ๋วประมงกินนี่ร้องเพลงอ่ะนี่นี่นะนี่นี่แกก็ลำไปแกเป็นศิลปินแห่งชาตินะแม่จิ๋วประมงกินนั่นนะนะแล้วก็มาแสดงหนังใช่ไหมในสะพานรักษาลศิลป์ใช่ไหมล่ะถ้าใครได้ดูแม่จิ๋วประมงกินอยู่ที่เกาะสิเลเนี่ยทีนี้ถ้าว่าไปแล้วโอลังละโอดหรือโอลังเล้าหรืออะไรแล้วแต่หมายถึงคนน้ำตามภาษามลายูหรือมอแกนนะครับพวกมอแกนยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยคือมอแกนปุเลาและมอแกนตะหมักนะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีหลักฐานทางโบราณทางคดีว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานและร่องรอยที่อยู่อาศัยของผู้คนในบริเวณบ้านกำมะลาซึ่งอยู่ในอำเภอกระทู้พบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินมีลักษณะคล้ายขวานคล้ายมีดคล้ายครกมีครกด้วยนะไปตำน้ำพริกไปตำตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังพบเศษภาชนะดินเผากำไรเปลือกหอยมีอายุประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีมาแล้วแหละนานมาแล้วแล้วก็สันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้ต่างอยู่ตามหมู่ตามกลุ่มตามก้อนนะครับยังไม่รู้จักการทำการเกษตรการกสิกรรมกับเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงทำไมล่ะลงทะเลก็ได้ปลาแล้วนะนะครับจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไม่ต้องเลี้ยงแล้วเดินลงทะเลก็ได้ปลามากินแล้วเนี่ยส่วนพืชผักผลไม้ก็หาเอาในป่าอยู่กันง่ายๆเผือกมันนะหากินง่ายมีเครื่องมือเครื่องใช้เป็นขวานหินขัดมีหน้าไม้มีธนูเป็นอาวุธป้องกันตัวและล่าสัตว์หาปลาส่วนเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ต้องมีหรอกสวยๆงามๆนั่นแหละก็จะใบไม้นี่แหละหรือเปลือกไม้นะครับทุบๆๆๆให้มันนิ่มแล้วมาปกปิดร่างกายมันก่อนเนี่ยมันดูคลิปไม่ใช่พวกชาวเลชาวใหม่อะไรเลยนะนู่นน่ะพวกทางใต้ดินแดนนู่นทางโน้นทางโน้นน่ะทางโน้นน่ะทางโน้นทางไหนแท้ๆแถวนิวซีแลนด์แถวออสเตรเลียนู่นน่ะไม่ใส่เกงใส่อะไรเลยไอ้นั่นเอากระบอกไม้ไผ่สวมเอาเฮ้ยมันก็เป็นลำอยู่นั่นน่ะใช่ไหมขึ้นรถไฟฟ้าเขาบอกเรียกว่าชุดชนเผ่าแหมเหลือเกินชุดชนเผ่าผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็ปิดหน้าปิดตาอายแทนเขาบอกเขาเท่แล้วนะนั่นนะอยู่ทะเลใต้กลุ่มนั้นนะ แต่บ้านเราตอนนี้ก็ได้ขึ้นสมัยโบราณเขาก็หาใบมงใบไม้มาปิดแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็นุ่งผ้าแบบเรานี่แหละนุ่งผ้าใส่กางเกงใส่เสื้อใส่อะไรไปสวยงามนี่สวยงามนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าชาวไทยใหม่หรือชาวเลนะหรืออูรังลาโอสมอแกนแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยก็อพยพไปเรื่อยแล้วครับตรงนั้นอาหารไม่ดีหมดก็จะไปตรงนู้นไปตรงนี้แต่สุดท้ายตรงนี้ก็อยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ลาวัยก็อยู่ไปอยู่ชิเลก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปเพื่อว่าที่ตรงนี้ของอัวพวกลือต้องถอยออกฟ้องร้องกันอุตลุดเอ๊ะไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังรู้ซ้ำมั่งบางทีนะตอนนี้ก็ชนะคดีไปอยู่เห็นว่านะเอาต้นไม้เอาภาพในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมานั่นแหละนะเอาไปสู้กันชนะรู้สึกชนะอยู่ที่ลาวัยนะเอากลับมาเมืองภูเก็ตสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์เป็นยังไงชุมชนโบราณมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้จากหินพวกหินขัดดินเผาและก็โลหะพวกดิบุริบุกอะไรประมาณนี้แล้วก็มาอยู่ในชุมชนมีการป้องกันภัยอะไรต่างๆในโบราณนะแล้วก็ขยายแหล่งทำมาหากินเพิ่มขึ้นยึดเอาแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางอพยพเพื่อหาทำเลสถานที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เช่นชุมชนโบราณเมืองบันทายสมอเมืองบันทายสมอไปหาค้นคว้าหาข้อมูลดูก็คือเมืองชยานะครับซึ่งบางทีหลายนักวิชาการหลายคนบอกนี่คือศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยผมว่าก็คงไม่ใช่นะดูไปดูมาถ้าดูตามแผนที่อาจจะเป็นเมืองท่าสักเมืองหนึ่ง
าจะเป็นปาเลมบังนะเมืองปาเลมบังอยู่นู่นชวานู่นแหละอยู่ท้ายเกาะของเกาะสุมาตรานะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนั่นคือเรื่องของศรีวิชัยศึกษาจบแล้ว อ่านหนังสือตลอดในตอนนี้ยิ่งก็จะไปสอบด็อกเตอร์นะ เมืองบันทายเสมอสมอคือชัยยาเมืองซาอูเรา คือการจะได้ดิน นี่พวกนี้จะมอแกนอพยพขึ้นไปตามลำน้ำตาปีชุมชนโบราณเมืองตะโกลาหรือตะกัวป่านี่นี่ตะกัวป่าก็ไปศึกษามา5ปีแล้วเนี่ยด็อกเตอร์เขาเรียนกี่ปีกันนะเรียน4ปีใช่ไหมผมเรียน5ปีนะเอกสารเพียบเลยนะเมืองตะโกลาอพยพหนีโจรสลัดที่จู่โจมเข้าปนบ้านปนเมืองแล้วก็ชุมชนโบราณตามพรลิงก็คือนครศรีธรรมราชหนีไข้โรคระบาดนะครับหนีไข้ป่านะครับไข้ป่าหรือไข้ห่าก็มีเขาเขียนว่าไข้ห่านะครับต้องขออภัยนะถ้ามันหยาบคายอะไรเนี่ยหนีไข้ห่าไข้ห่าคืออะไรนะครับอหิวาตกโรคหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปค้นคว้าอีกนิดนึงไข้ห่าคืออะไรเดี๋ยวมาอธิบายอีกสคริปต์นี้ก็เพิ่งได้ศึกษาเนี่ยตอนนี้แล้วก็ระบาดหนักฆ่าชีวิตเจ้าเบืองและประชาชนเกือบทั้งหมดแหละนะครับก็เลยต้องทิ้งเมืองหนีเมืองกลางนะครับชุมชนโบราณเหล่านี้ก็พยพข้ามคาบสมุทรมาลายูมาตามลำน้ำที่คลองท่อมที่กระบี่บางพวกอพยพข้ามทะเลอันดามันฝั่งจังหวัดกระบี่เข้ามาในภูเก็ตตั้งถิ่นฐานถาวรทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ชุมชนเหล่านี้ขยายมากขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมีหลักฐานทางโบราณคดีไว้โดยการตั้งถิ่นฐานและร่องรอยที่อยู่อาศัยของผู้คนที่บ้านกำมลานี่แหละกำมลาอยู่ที่กระทู้นะครับตรงนั้นชุมชนโบราณดั้งเดิมคือพวกเงาะหรือพวกเซมังและสาไก่แถวนี้ที่ภูเก็ตเราเนี่ยซึ่งชอบเร่ร่อนไม่ชอบตั้งถิ่นฐานอยู่นานๆนะครับประการที่หนึ่งก็คือไม่ชอบอาศัยอยู่บนเกาะในช่วงฤดูฝนนะครับเนื่องจากว่าบนเกาะไม่มีถ้ำไม่มีเพิงผาให้พักพิงหลบฝนเวลาฝนตกนั่นนะตกบ่อยเหลือเกินบ้านเราตกทีนึงก็ท่วมแล้วเนี่ยภูเก็ตเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเร่ร่อนลงไปทางใต้เรื่อยไปเพื่อหาถ้ำหาเพิงผาอยู่อาศัยอยู่ที่พังงาบ้างกระบี่บ้างสตูลบ้างตรังพัทลุงเหล่านี้อยู่หมดแล้วในภาคใต้เนี่ยปัจจุบันคนเหล่านี้ไม่เหลือแล้วในเกาะภูเก็ตคือสาไก่นะครับไม่เหลือแล้วจะเหลือก็จะแถวนู่นน่ะพัทลุงนั่นแหละอยู่นะครับพัทลุงตรังตังก็อยู่แถวเขาพับผ้าแถวนั้นแหละอยู่บนภูเขารอยต่อตรงนั้นล่ะส่วนพวกชาวเลหรือชาวน้ำที่สืบเชื้อสายมาจากชุมชนโบราณเนี่ยยังคงปักหลักอยู่ตามชายฝั่งของเกาะภูเก็ตบ้านเราแล้วก็บางพวกแยกไปอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆนะครับตามแนวชายฝั่งตะวันตกในเกาะในฝั่งทะเลอันดามันไปจนถึงแหลมมาลายูแต่ละกลุ่มเรียกชื่อต่างกันนะครับเช่นชาวเลชาวน้ำชาวอุลังลาโอตอุลังลาโวยสุดแล้วแต่ชาวมอแกนนะหรือโมเกนอันเดียวกันชื่อเสียงของชุมชนชาวเลหรือชาวน้ำเนี่ยนะครับในพื้นที่เขาหลักที่ตะกั่วป่าพังงาเรียกว่าชาวโมแกนโมแกนอยู่ริมถนนนะครับชาวโมแกนกลุ่มนี้แต่ตอนนี้ตั้งอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อ 10-20 ปีนี่อยู่ตอนนี้ขายที่ขายทางไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือยังนะครับก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแต่บ้านไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยเป็นตึกราบ้านช่องสักเท่าใดหรอกสร้างง่ายๆเป็นเพิงเหมือนเถียงนาเหมือนขนำอย่างนั้นแหละบ้านเขาอะนะครับอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปอ้าวที่ของคนอื่นตายละอยู่วันนี้ชั่วนาตาปีอยู่ไปอยู่มาที่ของคนอื่นเออเนาะนะครับก็ว่ากันไปรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ